ของทหารสหรัฐเองที่เข้ามาฝึกในประเทศไทยหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการกักตัวการตรวจเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างและช่วงของการฝึกก็กลัวกันอีกกลัวว่าเอ๊ะจะออกมาข้างนอกหรือเปล่าออกมานอกพื้นที่อย่างข่าวที่มีก่อนหน้านี้ก็ทำให้หลายคนกังวลใจวันนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากในส่วนของสบคที่จะมาชี้แจงความชัดเจนแล้วนะคะในส่วนของกองทัพเองก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการฝึกร่วมกันระหว่างทหารไทยกับสหรัฐวันนี้ค่ะทางพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทหารที่เข้ามาปฏิบัตินั้นก็มาปฏิบัติการตามมาตรการของสบคอย่างเข้มข้นและที่สำคัญการฝึกก็จะเป็นการฝึกแบบปิดฉะนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลใจค่ะโดยผู้บัญชาการทหารบกบอกนะคะว่าทหารสหรัฐที่เดินทางเข้ามาได้ปฏิบัติตามมาตรการของสบคทุกอย่างไม่เคยมีการปฏิเสธรวมถึงการเข้ากักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือกหรือว่า alternative state quarantine และมีการตรวจสารคัดหลั่งหรือว่า swab ถึง3ครั้งครั้งแรกเนี่ยผลออกมาแล้วค่ะผลเป็นลบทุกคนไม่มีใครติดเชื้อโควิด -19 ส่วนอีก2ครั้งก่อนที่จะมีการฝึกเนี่ยก็จะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ยืนยันว่าตลอดช่วงเวลาของการฝึกร่วมกันจะเป็นการฝึกแบบปิดในค่ายทหารและจำกัดพื้นที่การฝึกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะการฝึกอะไรที่ไม่มีความจำเป็นเราก็ลดแล้วก็เลื่อนไปก่อนนะครับการฝึกอะไรที่มีความจำเป็นก็ดาวไซด์ลงมาซะนะครับทั้งนี้ก็เพื่อทหารยังต้องดำรงการฝึกนะครับเราไม่สามารถที่จะปิดประเทศได้แต่ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็บอกว่าการเข้มงวดมาตรการต่างๆเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะทหารที่มาร่วมการฝึกเท่านั้นแต่ว่าผู้บัญชาการทหารบกก็เชื่อว่าคณะทูตหรือว่าคณะการค้าต่างๆที่กำลังจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลได้พิจารณาแล้วเพราะประเทศต้องเดินหน้าต่ออยู่ในวินัยแล้วก็อยู่ในการป้องกันควบคู่กันไปส่วนที่ต้องใช้โรงแรมเป็นพื้นที่การกักตัวนั่นก็เพราะว่าทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองโรคก่อนซึ่งในค่ายทหารมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอแล้วก็ย้ำว่าทุกประเทศที่มาฝึกต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของทุกคนค่ะโคโรนาไวรัสมันเป็นกันทั่วโลกนะฮะก็อยู่ที่1วินัยนะฮะการระวังป้องกันนะครับแล้วก็เป็นโรคที่รักษาหายนะครับมีวิธีป้องกันก็ต้องควอรันทีนก่อนนะคือการไปควอรันทีนที่ค่ายทหารเนี่ยเราอาจจะฟาซิลิตี้ไม่พอเราไม่ได้แบ่งห้องไว้แล้วให้จะไปอยู่โรงทหารนะครับอันนี้เขาอุตส่าห์อะไรอ่ะปิดโรงแรมเลยนะฮะปิดโรงแรมเลยจ่ายงบประมาณทุกอย่างอะไรของเขาเองทั้งหมดเพื่อที่เขาจะดำรงความต่อเนื่องนี้เรื่องการฝึกถึงแม้เดิมอาจจะมีคนอาจจะมา300คนแต่ก็ดาวไซด์ลงมานะครับดาวไซด์ลงมาเพื่อเอาเฉพาะที่มันจำเป็นจริงๆนะครับก็ทุกประเทศนะฮะที่เราฝึกไม่ว่าจะประเทศอะไรที่จะมานะครับก็ต้องปฏิบัติตามนะฮะไม่มีใครที่ไม่ต้องปฏิบัติตาม